ไม่เคยรู้มาก่อนมิตรที่เราใช้ทาเพื่อหายใจคล่องจะมีประโยชน์อย่างอื่นๆอีกมากมายหนึ่งช่วยให้หายใจคล่องแน่นอนว่าทุกคนต่างรู้ประโยชน์ข้อนี้ดีเมื่อไรที่เป็นหวัดหายใจไม่ค่อยออกให้ทาวิไว้ที่บริเวณหน้าอกและลำคอจะช่วยลดการคัดจมูกได้2ลดอาการไอเราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องควักวิปกินเพื่อบรรเทาอาการไอแต่สิ่งที่ควรทำคือทาวิปไว้ที่ฝ่าเท้าและนวดเบาๆจากนั้นให้สวมถุงเท้าทับเพียงไม่นานอาการไอก็จะบรรเทาลงโดยเฉพาะคนที่มีอาการไอช่วงกลางคืนและเด็กเล็กๆ ก็ใช้วิธีนี้ได้เช่นกันค่ะ3บรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อไม่น่าเชื่อว่าวิปจะช่วยได้แต่วิปไปช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นทำให้อาการเจ็บและปวดกล้ามเนื้อลดลงโดยทาให้ทั่วบริเวณที่ปวดรวมไปถึงทาทิ้งไว้ทั้งคืนค่ะ4ขจัดเชื้อราที่เล็บเท้ารู้สึกเหยื่อยและยี่กับเชื้อราที่เล็บเท้าคุณใช่ไหมคะวิปช่วยได้ขนวดวิปที่นิ้วที่ดูเหมือนจะมีเชื้อราขึ้นภายใน1วันเล็บจะสีเข้มขึ้นนั่นหมายความว่าวิปไปจัดการกับเชื้อรานั่นแล้วหลังจากที่เล็บเท้าเริ่มยาวขึ้นส่วนเล็บที่ดำก็จะค่อยหายไปเพราะเมื่อเล็บยาวก็ตัดส่วนดำทิ้งค่ะ5ใช้หยุดพฤติกรรมขีดข่วนของเจ้าเหมียวเป็นพฤติกรรมปกติของแมวเหมียวที่ชอบขีดข่วนพื้นที่แข็งๆเช่นประตูผนังไม้หรือหน้าต่างเราป้องกันได้โดยการทาวิปบางๆที่บริเวณเหล่านั้นแมวไม่ชอบกลิ่นแบบนี้และจะไม่เข้าใกล้เลยเราสามารถนำมาทาบริเวณที่เจ้าเหมียวชอบมาข่วนเราได้เช่นกันนะคะ6ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ฉี่ผิดที่ผิดทางถ้าสุนัขหรือแมวของคุณยังไม่ได้รับการฝึกขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางเรียนฝึกได้ไม่ดีพอให้ทาวิปบริเวณที่น้องหมาน้องแมวชอบไปทำธุระแถวนั้นเมื่อได้กลิ่นพวกเขาก็จะไม่กล้าที่จะยกขาขึ้นฉี่เลยล่ะค่ะ7แก้อาการปวดศีรษะนวดวิปปริมาณเล็กน้อยที่ขมับและหน้าผากจะช่วยลดอาการปวดศีรษะได้และกลิ่นของเมนโทลาทัมจะช่วยอาการตึงเครียดที่ศีรษะได้ด้วยค่ะ8ช่วยให้นอนหลับง่ายในคนที่หลับยากและไม่แพ้กลิ่นวิปหากที่บ้านมีเครื่องทำความชื้นไปเพิ่มวิปเข้าไปใกล้ๆช่วยให้บรรยากาศของห้องโล่งขึ้นหายใจได้สะดวกจนส่งผลให้นอนหลับฝันดีในที่สุดหรือเพียงผสมวิปกับน้ำแล้วนำไปใส่บนเตาสำหรับน้ำมันหอมระเหยค่ะ9ช่วยไม่ให้แผลติดเชื้อหากโดนมีดบาดหรือได้รับบาดเจ็บให้ทาวิปบางๆช่วยไม่ให้แผลติดเชื้อและช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะ10หยุดการรบกวนจากแมลงต่างๆกลิ่นของวิปจะช่วยไม่ให้แมลงต่างๆเข้าใกล้เราทาบางๆในหลายๆจุดเลย11ใช้เพื่อให้ม้าแข็งมีสมาธิไม่น่าเชื่อขนอกจากใช้กับเราแล้วยังใช้กับม้าด้วยนะคะโดยเขาจะแต้มที่จมูกม้าค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ม้าได้กลิ่นม้าตัวอื่นหรือได้กลิ่นม้าตัวเมียช่วยให้ม้าโฟกัสกับการแข่งขันค่ะ12ไล่ยุงทาวิปบางๆที่เสื้อและผิวของเราในหลายจุดที่คาดว่ายุงชอบมากัดยุงก็จะไม่มากวนใจเราและหากเราโดนยุงกัดไปก่อนแล้วให้ทาวิปบางๆและติดพลาสเตอร์ไว้เพื่อไม่ให้เกิดอาการคันค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีก็ไม่ควรละเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา
http://www.aakkid.suka.ap.com/2017/03/bl และ http://www.cillpanai.com/scoop/3941/ ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มนานาสาระเพื่อสุขภาพที่ดีขอบคุณภาพที่มา https://piaxabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://go.gl/kzd7he และ https://go.gl/qlcc6l